มาทำสปาเกตตี้ซอสหมูสับอบชีสกันจ้าอร่อยทำง่ายมากมาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากตั้งหม้อใส่น้ำใส่น้ำมันและเกลือป่นลงไปต้มให้น้ำเดือดใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะแล้วก็จับเวลาต้มเส้น8นาทีต้มจนเส้นสุกเลยนะแล้วก็ตักเส้นพักเอาไว้แล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยหอมหัวใหญ่และมะเขือเทศค่ะผัดส่วนผสมในกระทะไปเรื่อยๆจนหอมหัวใหญ่สุกใสเลยนะคะเสร็จแล้วใส่หมูสับลงไปผัดให้หมูสับแตกตัวกดสับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศบดเข้มข้นตามด้วยซอสมะเขือเทศแล้วเราก็จะผัดส่วนผสมในกระทะให้ผสมกันผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกเลยนะคะตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ที่ต้มเอาไว้ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าเส้นให้เข้ากับซอสเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยฟอยล์วันนี้แพรใช้ถ้วยฟอยล์เบอร์ 4363P ของ Star Products ตักส่วนผสมให้เต็มถ้วยเลยนะจากนั้นนำไปโรยชีสที่โรยก็คือมอสซาเรลล่าชีสนะคะโรยใส่ลงไปให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะแล้วก็นำใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะใช้ไฟ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา6นาทีเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าตกแต่งด้านบนด้วยพาร์สลีย์สดชีสเยิ้มๆสปาเกตตี้ซอสเข้มข้นลองไปทำกันดูนะ